ค่ะต่อนะคะเมื่อกี้ก็ทำฝาไปแล้วก็อันนี้ใช้ลิปปิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะปกติเบอร์3แบ่งครึ่งมันจะเหลือประมาณ8มิลนะคะแต่พอมาเป็นตัวนี้ก็จะให้เหลือประมาณ7มิลนะคะเอาออกสักอีก1มิลนะคะมันจะได้เล็กกว่ามันจะได้ครอบกันได้เนาะขั้นตอนนี้จะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าทำเหมือนทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนตัวฝามันทุกอย่างเลยนะพอมาอยู่ขั้นตอนนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ความยาวประมาณลืมบอกประมาณ 16-17 นิ้วนะคะโอเคนะอันนี้ทำฐานเหมือนอันแรกเลยค่ะตัดมา2เส้นนะคะเส้นในลงเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับนะคะเส้นในลงต่อไปก็ขึ้นมาทับเส้นในลงก็เอาขึ้นมาทับนี่นะคะถ้าดูคลิปแรกผ่านไปนี่โอเคเลยนะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะถ้าจู่ๆมาดูคลิปนี้ก็งงกันสิครับนี่นะคะเส้นในลงนะคะเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับค่ะพอเหลือ2เส้นสุดท้ายก็เอาเส้นด้านในลงค่ะแล้วจะมีช่องให้สอดอยู่ช่องเดียวคือช่องนี้จัดการสอดมันไปนี่นะคะหน้าตาประหลาดอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะพลิกกลับนะคะพลิกกลับก็จับเส้นใดก่อนก็ได้นะคะข้ามไป1สอดอีก1นี่นะคะต่อไปเส้นที่2ข้าม1สอด1นี่ค่ะเส้นที่3ข้าม1สอด1ค่ะเส้นที่4ค่ะข้าม1สอด1โอเคนะคะเส้นที่5ค่ะข้าม1สอด1เส้นที่6ค่ะข้าม1สอด1ปึ๊บเส้นที่7ค่ะเอานิ้วดันนิดนึงค่ะเส้นที่8เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับคลิปก่อนหน้าโอเคคลิปก่อนหน้าเราจับบิดแล้วก็เราดึงเลยใช่ไหมคะก็เสร็จแต่อันนี้เราจะทำแบบเดียวกันอีกชั้นนึงค่ะอีกรอบนึงนะจับเส้นใดก็ได้นะคะข้ามไป1สอดอีก1อีกชั้นนึงค่ะเส้นที่1ไปแล้วต่อไปเส้นที่2ค่ะเส้นที่3นะคะข้าม1สอด1ตัวนี้ไปเร็วหน่อยเนาะข้าม1สอด1นะคะทำทั้ง8เส้นเลยนะคะปึ๊บเอานิ้วดันนั่นหน่อยนะคะจะได้ออกมาง่ายๆปึ๊บโอเคเส้นที่8เส้นสุดท้ายแล้วนะปึ๊บครบแล้ว2รอบเห็นไหมคะแล้วก็จะมาบิดริบบิ้นเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นมันโค้งอยู่ก็จับบิดตามแนวนี้นะคะปึ๊ดชัดมั้ยอ่ะแล้วพอปิดเสร็จก็ปิดตลอดเส้นเลยนะคะจับบิดปึ๊ดบิดทำทุกเส้นเลยค่ะปิดฟึบ
บางอันมันก็บิดอยู่แล้วเนาะตอนที่ทรายมันบิดอะค่ะมันก็บิดให้เราเลยหรือบางอันก็ต้องมาจัดระเบียบมันใหม่โอเคนะจากนั้นเราก็ดึงค่อยๆดึงทีละเส้นดึงค่ะอันนี้จะได้ยาวหน่อยนะคะได้เป็นรูปแล้วนี่ก็บีบมันหน่อยเห็นไหมคะด้านหน้าไปก็เก็บริบบิ้นกันนะเริ่มจากจับเส้นใดก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นแล้วก็นับไป1 2พัดลงค่ะ1 2พัดลงค่ะเส้นที่3นะ1 2พัดลงเส้นที่4ค่ะ1 2เส้นที่5ค่ะ1 2เส้นที่6ค่ะ1 2ต่อไปเส้นที่7กับ8นะเส้นที่7สอดช่องที่1ปึ๊บเส้นที่8สอดช่องที่2ค่ะจากนั้นก็ดึงนิดนึงโอเคแล้วก็จับมันตะแคงค่ะนะคะก็เก็บริบบิ้นค่ะปึ๊บอันนี้สอดไปเลยค่ะจน2รอบ1 2 2ทีปึ๊บคลิปนี้อาจจะเร็วไปหน่อยนะคะเพราะว่าทำเหมือนกับฟ้ามันนะคะทำเหมือนกับคลิปตัวแรกนะคะก็เลยเร็วนิดนึงไม่ว่ากันนะเก็บทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดไม่เข้าอ่ะไม่มีเล็บตึ๊บเส้นเดียวละโอเคนั่นก็ตัดริบบิ้นนะคะอันนี้ใช้ริบบิ้นมันนะคะแตกง่ายหน่อยแต่สีมันเลิศก็เลยชอบได้แล้วเห็นไหมคะความต่างความสูงไม่เท่ากันถ้าใส่เหรียญก็หยอดกระปุกไปเลยค่ะนี่นะคะเอามาครอบพอดีกันเลยเห็นไหมคะถ้าด้านล่างออกไปมิลนึงค่ะมันจะครอบได้พอดีนะคะส่วนสายมันนะคะจะเจาะเข้าไปตรงมาตรงกลางนะคะแล้วก็มาต่อกันนี้ยังไงก็ได้นะคะไม่ผิดหรอกไม่ผิดทำได้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็
จบอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะคลิปหน้าเป็นอะไรก็ติดตามกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะ